เทปที่แล้วนี่เหลืองเลยขาวขึ้นกว่าเดิมไหมฟันสวยด้วยหรอครับผมทั้งสองคนเนี่ยต้องไปติดนะฮะเกาะแต่ไม่ใช่เกาะธรรมดาด้วยเป็นเกาะร้างนะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปานะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีแค่ตัวช่วยแค่นั้นเอง10อย่างและที่สำคัญนะคะคราวที่แล้วที่เราชมไปแค่2วันนะทั้งที่ภารกิจจริงเนี่ย5วันเต็มนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาโหดมาทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายมองไปทางใดไม่เคยเห็นใครมาติดเกาะยังมีเมื่อนานบางวันลงน้ำหาปลาจุดไฟต้องหาไม้มาขุดกันไม่ขี่สองอันแล้วนะอันสุดท้ายอันสุดท้ายขอให้ติดเถอะขอแรงฝาดฝาดเองไม่รู้ว่าลุงกัดเอาทายังรู้ป่ะมีเออแล้วพี่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทปที่ออกไปคราวที่แล้วเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าโหอดข้าวได้ยังไงกลับมาไม่ผอมเลยก็เลยบอกว่าคนเป็นอ้วนจะให้ผอมได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วจริงๆน้ำหนักลดหรือเปล่าลดครับลดไป2 โลครับกลับมาก็5 โลอ้วนหิวขึ้นใช่ฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยคนใกล้ตัวผมเนี่ยเจ๋งมากเลยนะพี่ใกล้ขนาดไหนใกล้ขนาดไหนกอดได้หอมได้เลยโอ้โหแม่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 กับเรตติ้งตกเลยนะวันนี้รายการจอดใจมีโอกาสได้ต้อนรับคุณแม่ของคุณแจ็คด้วยนะครับใช่ค่ะแม่สวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ชายด้วยเฮ้ยนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะข้างๆอ่ะลูกคุณแม่อ่ะลูกใช่เหรอทำไมหล่อทำไมเขาดูดีกว่าคุณล่ะพี่เปิ้ลรายการขอต้อนรับเปิ้ลด้วยนะคะสุวิทย์ ธรรมนันท์ค่ะไม่หลังจากคุณแม่ดูที่ไปติดเกาะนี่คุณแม่ว่าไงบ้างครับแม่ผมเนี่ยก็บอกว่าทำได้ยังไงคือพ่อผมเนี่ยพ่อผมเป็นทหารนะฮะแล้วบอกว่าเหมือนขำลูกตัวเองอะฮะเห็นลูกเป้าขาดอย่างเงี้ยมันก็ขำอะไรเงี้ยอันนี้คือคนใกล้ตัวของแจ็คทักเลยใช่ครับว่าชอบไปอยู่นี่ชอบแล้วคนใกล้ตัวซันนี่ล่ะแฟนว่าไงไหมคะแฟนคลับไม่ทราบเขาต้องถามใช่ไหมเป็นไงคะชอบไหมคะซันนี่ไปติดเกาะอยากไปติดเกาะกับซันนี่ไหมคะแล้วอยากไปติดเกาะกับแจ็คไหมคะไม่เตรียมกันมาพวกนี้เขาตอบตรงมากเขาไม่โกหกไม่แต่หลายคนเนี่ยนะคือบอกว่าซันนี่นี่ดูเหมือนแบบภาพพจน์แบบติดแบบติดหน่อยใช่ไหมแต่พอไปเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยลุยไว้จริงๆแล้วเป็นคนลุยไม่รู้กันไงบ้างปกติครับเป็นคนปกติไปคราวนี้นี่คือภาพเปลี่ยนไปเลยนะคือก็ลุยถึงไหนถึงการคนชอบว่าพี่เขาชอบว่าว่าติดอะไรเงี้ยครับคือผมก็เลยรู้สึกว่าติดจริงว่ะก็กลับไปวาดภาพแถวเซนนี่ไปมั้ยล่ะถ้าพาทิศไงวาดภาพซะหน่อยติดเลยติดเลยฮะใช่ติดแต่ยังใจไม่มีคนทักเหมือนกันนะว่างงแงดูไม่ค่อยทนเลยมีคนมาลองไปติดดิลองไปติดมั้ยล่ะอย่าบ่นอย่างเดียวล้อเล่นนะพี่นอกจากที่เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วนะยังมีความเห็นในเว็บไซต์เยอะมากเลยนะครับนี่ผมเอามาด้วยนะบางส่วนนะบางส่วนจาก pantip.com นะครับอันนี้บอกว่าตอนแรกมาถึงเกาะใหม่ๆเนี่ยรู้สึกซันนี่ดูเป็นผู้ชายเซอร์ๆยังติดลุคแบบเซอร์ๆอยู่นะแต่พออยู่ไปเนี่ยลุคคุณชายมาเซอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นที่พึ่งให้น้องได้เล่นกับแจ็คเป็นเหมือนกับพี่ชายน้องชายแต่ชอบมากตอนที่วินแจ็คเรื่องพูดไม่รู้เรื่องครับผมมันจะมีอยู่คำนึงที่ซันนี่อุทานบ่อยๆเวลาแจ็คพูดไม่รู้เรื่องนะทำไง
พูดไม่รู้เรื่องสักคำจริงๆยิ่งหลังๆยิ่งไม่มีอะไรกินนี่เพ้อเลยนะเพ้อเลยเพ้อเลยนี่ไปไกลแล้วแค่สองวันแรกไปไกลแล้วต้องรอดูต้องรอดูครับเดี๋ยวต้องรอดูนี่เขาผมมีอันนึงพี่ชอบมากขอใช่นี่ป่ะนี่เลยซันนี่เป็นผู้ชายที่มีจิตใจดีมากเป็นผู้นำครอบครัวสามารถพึ่งพาได้ตอนที่ออกไปหาน้ำจืดมาดื่มแบบว่าเห็นแล้วอยากได้เป็นแฟนเลยปื้มมากเป็นผู้ชายที่ดูดีทั้งข้างนอกและก็ข้างในปลออยากเป็นเมียพี่ซันนี่โอ้ชัดเจนชัดเจนพี่เขาเอาเป็นเมียไหมฮะใช่นะฮะแล้วผมให้ไฮไฟไปเมียเมียนี่ค่ะนี่คือฟีดแบ็กที่อยู่ในเว็บไซต์ในโลกไซเบอร์ซึ่งจริงๆแล้วมีหลายเว็บนะคะนอกเหนือจากพันทิปด้วยยังไงวันนี้เราจะได้ดูภารกิจเนี่ยตอนจบแน่นอนนะครับแต่บอกไว้ได้เลยครับว่าจะได้เห็น1ใน2คนนี้เนี่ยเสียน้ำตาด้วยน้ำตาลูกผู้ชายเหรอจะมีใครอะฮะพี่งอแงตลอดอยู่ในเกาะผมอ่ะว่าเข้าอ่ะเดี๋ยวแล้วมีอะไรจะบอกของคุณลูกนี่เช้าวันที่3แล้วนะครับครับครับคือตอนนี้พอไปอยู่3วันแรกของผมรู้สึกแบบเริ่มชินกับที่นี่แล้วอยากกลับมากเลยอยู่มันขัดกันเองนะหมายถึงแบบมันต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะถ้างั้นเรามีข่าวดีมาบอกเรามีตัวช่วยนี่คือตัวช่วยตัวที่1เอาไหมครับเอาดิแต่ไม่ขีดนี้มีข้อแม้ก็คือว่าทั้งคู่ต้องเอาของที่เราให้ไปแล้วมาแลกกับเรา1ชิ้นปล่อยมุ้งปัญญาออกเฮ้ยเอาไปเล่นได้นะเล่นแต่เล่นมุกด้วยนะเล่นมุกฮะเล่นสาระแต่ยังไม่มีประโยชน์อยู่ดีใช่ป่ะล่ะใช่ครับพี่แล้วนี่แหละตัวช่วยตัวที่2เราก็คือไก่ไก่ไก่มาแล้วเดินกันบอลเลยขอพรให้เลยเลยแรกครับให้ดูครับอ้าวไข่7ฟองเนี่ยเดี๋ยวเราจะกระจายไปทั่วเกาะเราจะหาไข่นี้กินไปทีละมื้อฮะมีการใบ้ไหมครับมีการใบ้ไหมไม่คนละใบคนละใบคีย์เวิร์ดของไข่ใบแรกบอกใบ้ถึงที่อยู่ของไข่นะฮะครับคือคำว่าไข่นกบนต้นไม้ดิให้มาหานี่ใครจะหาได้ใครดีก็ได้นะใช่ไข่นกไข่อยู่ไหนไข่อยู่แล้วโอ้ยแสบท้องทรมานมากอ่ะนี่ไงเจอละรังนกผมจะขึ้นด้วยไงอย่างนี้ดิระวังห่างนะไข่ปะเนี่ยปีบ้าแล้วบอลลูกแรกนะฮะพอใครครับพอครบ7ฟองเราก็ได้กลับบ้านนะฮะอันน้ำทะเลต้มไข่ไปเดี๋ยวแล้วเว้ยมีกลับแล้วครับมีกลับแล้ววันนี้สบายนะครับพี่ซันผมไม่กินไข่แดงพี่กินไข่แดงไหมแล้วแต่เอาเลยไข่แดงมากันมาไปผมให้พี่
คืออะไรเสียสละเสียสละไงเนี่ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นไข่แดงฝาให้ไปแล้วเดี๋ยวเดียวผมไม่กินไข่แดงจริงเขาเลสเตอรอลเยอะจริงเหรออ้วนวันนี้ยังเลือดผมข้นหัวหมดแล้วอ่ะไข่ฝานี่ก็เวิร์กเหมือนกันเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะเลยอ่ะหายหมดเลยไงตื่นมาแล้วกินข้าวมีความสุขสุดเติมข้าวอ่ะอิ่มมีน้ำปลาหน่อยนะเบิร์กเลยโอ๊ยโอ๊ยพี่เลือดออกอ่ะเฮ้ยโอ๊ยโอ้โหตายไปเลยอย่าแดงดูไงเขาไม่ดินเลื่อนจะทำทำไมเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลหน่อยพี่อยากกลับบ้านเพียงขอให้เป็นจริงเอ้ยน้องแจ็คอารมณ์ไปแล้วเขาเถอะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะรบกวนมาเล่นกันเถอะนะนายไม่มีอะไรทำนะจะได้ไม่เพี้ยนกันไปซะก่อนเหมือนไอ้คนนั้นใครเข้าก่อนเนี่ยใครเข้าก่อนปอดกินข้าวแล้วล่ะเอามาล่ะใกล้เลยล่ะโอ้ยยิงแรงนะเนี่ยลูกนี้ถ้าลูนี่ยิงไม่เข้าลูนี่ยังไม่กินไข่เลยฟองเดียวไม่กินนะไม่กินเลยแต่ถ้าเข้าอ่ะถ้าไม่กินจริงเปล่าห้ามป้อนนะได้ห้ามหน่อยนะอุ้ยเชื่อมากเลยโอเคเมื่อกี้ไม่เข้าอ่ะทำไมพี่ก็ได้กินคนเดียวดิเออดิก็ไม่ถูกก็บอกเองไม่เหรอตอนนี้ถึงเวลาหาไข่ฟองที่สองแล้วนะครับครับครับผมแต่รู้สึกไข่ฟองนี้บางคนยังไม่ได้กินนะผมว่าพอแล้วเล่นกับขนานไม่ดีมันจะเล่นซะหน่อยไม่เล่นอะไรก็พูดเองพูดทำไมลืมทำไม่ได้ก็ไม่พูดอะไรพูดไม่ได้ก็เฉยๆใช่ไหมคำใบเลยอ่ะคำใบครั้งที่สองนี่คือว่าไข่ผงครับไข่ผงแต่เขาเรียกชื่ออย่างไข่ผงเป็นชื่อไข่ที่แบบอ๋อก็คิดออกอย่างนี้แล้วกันพูดไม่เพราะเร็วไข่เร็วนิสัยไม่ดีไข่เนี่ยมันเรียกอีกชื่อว่าไข่เฮียใช่ไหมก็เกี่ยวไอ้ตัวนั้นดิเจอตัวนั้นที่ไหนเจอตรงนี้แต่ตรงนู้นจบสองที่ปัญหาคือจะเจอได้ยังไงกลัวถ้าเจอแล้วมันอยู่ด้วยนี่สิเราคงไม่เจออาเฮียครับถ้าเจอแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วนี่ไงใช่ผมดูให้ก่อนว่ามีเปล่าเพราะว่ามือพี่ยาวไงเอ้ยไม่ต้องกลัวไม่แกล้งนะผมมีมีดเอาไปแทงมันเหรอแทงผมเนี่ยตายตรงนี้เลยแหละถ้ามันมาเนี่ยโอ้โหระวังด้วยใช่ไหมใช่เฮ้ยเก่งว่ะเย้
จบเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่ข้าเฮาไข่ดาวข้าเฮาไข่ดาวกินข้าเฮาไข่ดาวสุกมันอ่ะไม่กินข้าวอ่ะสุกมันอ่ะไม่กินข้าวอ่ะเอาเลยไม่หิวอ่ะหิวครับหิวอ่ะครับเอาข้าวมาดิโอ้ยอะไรจริงเอาข้าวมาปะนี่เกลียดลงอ่ะเอ้าทำไงเนี่ยไข่แล้วป่ะไข่ขาวเฮ้ยขอบใจมากเว้ยได้ใช่ไหมล่ะช้อนนะนี่ไม่เป็นไรได้แท็กดีเหมือนกันนะนะชื่อท่าอร่อยจังเนี่ยฮะท่าอร่อยน่าธรรมดาจัดบ้านแล้วจะรอแล้วได้ไอ้งูเห่าถึงได้ไปแหวงกัดเลยนะรู้สึกไงบ้างฮะตอนแบบหิวๆอยู่แล้วเนี่ยมีไข่มาก็ดีใจฮะโอ้พี่เขาเท่มากเลยนะแบ่งไข่เราด้วยน่ารักมากเลยอ่ะไม่ไม่ตอนนั้นจริงๆตอนนั้นไม่เห็นดูชื่นชมอย่างนี้เลยนี่ตอนนั้นมันลำบากพี่ตอนนี้ไม่ง้อเลยกลับมาแล้วนี่ใช่จากที่ไม่ได้กินกับข้าวมาเลย2วันใช่ไหมคะแล้วมีไข่มาเนี่ยไข่มันอร่อยกว่าปกติที่เราเคยกินมาตั้งแต่เด็กไหมไม่ทราบผมไม่ค่อยได้กินเพราะว่าไม่หิวอะฮะโดนแย่งคำใบแรกไม่เท่าไหร่นะไข่นกแต่คำใบที่2เนี่ยไข่หงตอนที่ซันนี่มุดเข้าไปในรังเฮียเขาอะนะครับผมเห็นร่องรอยเฮียเขาอยู่ในถ้ำไหมไม่ครับไม่ครับเป็นถ้ำลึกๆเข้าไปเฉยๆคาดว่าคงออกไปทำงานคาดว่าอะไรไปส่งลูกก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆแม่อยู่แล้วจริงๆกลัวไหมซันนี่กลัวไหมคือถ้าอย่ามาใกล้ๆครับผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเงี้ยเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ฮัลโหลได้ดีสาวดีเอ๊ะไม้เน่าหรือเปล่าเนี่ยนั่งคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงเช่นวันแผ่นโดดเดียวกับความเหงาอยู่กับเหงาที่พูดไม่เป็นแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อล้ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอสโลว์นะครับว้าทำไม2คนยังสนุกสนานกันอยู่ได้ครับครับผมมันเพี้ยนอะไม่ได้เกี่ยวกับสนุกสนานเลยอะไรเงี้ยใจจะทำไงได้ฮะไม่มีอะไรทำใช่ฮะเครียดไปเท่านั้นเราไม่เครียดใช่ไหมใช่เฮ้ยฮัลโหลแม่อยู่ไหนแล้วอ่ะพี่อยู่ติดเกาะอยู่อ่ะน่าไปกลับนะครับครับเออไม่เลิกเลยตายแห้งไปคนเดียวเดี๋ยวเราเนี่ยเราจะพาทุกคนไปชมปะการังไปไหมไปครับไปนะไป
ายันสายันเก็บบอลหน่อยนะครับนู่นครับสายันเก็บบอลหน่อยสายันสายันเตะไปอ่ะจุนนี่ไม่น่าเตะเลยอ่ะซื้อของเล่นไปชิ้นหนึ่งอ่ะโอ้แล้วพรุ่งนี้จะเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปยางใช่ไหมเฮ้ยแกกินไข่เหรอเอ้ยมออะไรครับเมาขึ้นมาทางนี้ซะด้วยเดี๋ยวเจอกัน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 หน่อยเจอกันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วฮะไข่อะไรครับไข่ที่เราจะให้หาใบที่3นะครับคือไข่เต่าไข่เต่าอ้าวน่าจะอยู่ในทรายนะไข่เต่าผมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วฮะเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่น่าจะไหวโซนพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้จะมีไข่อยู่ฟองหนึ่งไข่ใบที่3นะครับครับอย่าเหยียบให้มันแตกนะฮะเดี๋ยวผมดูเองตัวเบาเหรอไข่มันลึกอะพี่เหนื่อยนะมันอยู่ไหนวะครับไหนเนี่ยเจอแล้วใครไปทำอะไรเดียวพี่ซันไปแล้วไปเจอใครบองเดียวมันลำบากนะครับน้องพี่เนาะมันเป็นยังไงอ่ะมันลำบากนะมีแม่ครับแม่กับพ่อไม่ได้คุยโทรศัพท์ด้วยไม่มีสัญญาณกลับบ้านแล้วของพี่มันแบบทรมานด้วยพี่แล้วยังอยู่อีก2วันอ่ะไม่เจออะไรเลยอยู่อีกวันหนึ่งได้ไหมวันนั้นมันรู้สึกเหมือนเราอยากกลับบ้านจริงครับไม่อยากอยู่แล้วครับเพราะว่ามันนานเกินพี่5วันแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้เจออะไรเลยวันๆก็เจอแต่เอ้าทำผิดสักนี่นะไม่ก็คือมันก็ตลกแบบเวลาเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันเหมือนนานๆไปมันก็เริ่มแบบคิดถึงแม่คิดถึงพ่อแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมแบบชอบคุยโทรศัพท์กับแม่ครับสันนี่ครับครับผมเรื่อยๆครับผมเฉยๆครับผมรู้สึกว่าคือผมพยายามไม่นับว่ามันเหลือกี่วันแจ็คเขาชอบพี่กี่วันพี่กี่เขาดาวเขาดาวแล้วมันจะเป็นแบบมันจะหูยทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามไม่คิดมันแค่นี้เวลาอยู่ด้วยกันแบบวันนึงอะไรเงี้ยเวลาเราดูในภาพเนี่ยเวลามันสั้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วนี่คือคุยกันเยอะไหมฮะหรือส่วนใหญ่จะอยู่เงียบๆคือมันอยู่ว่างๆจนคุยนู่นคุยนี่จนไม่มีอะไรคุยแล้วก็มองหน้ากันเฉยๆอะไรบางทีคุยจนแบบเช็คกินปากแต่เออเหม็นเหมือนกันนะหยุดดีกว่าก็มีนะสามวันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับผมดีฮะถ้าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะก็แบบเปลี่ยนไปเยอะอะพี่ที่มาเนี่ยที่มานะครับผมชอบนะครับคือมันเหมือนกับว่าแม้อาจจะแบบลำบากอะไรเงี้ยมันได้รู้ชีวิตอีกแบบนึงกับพี่ซันใช่ไหมครับผมว่าคนเรามันต้องมีลำบากบ้างอย่าสบายอย่างเดียวสบายอย่างเดียวบางทีอะมันจะหลงระเริงเลยพี่หลงระเริงว่าอุ้ยเรามีอย่างนู้นอย่างนี้นะ
ผมรู้สึกว่าการที่เวลาอะไรคนทำเหมือนแจ็คบอกว่าอยู่สบายไปเกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะมันจะเกินความเป็นตัวของเราเกินสภาพมันเคยตัวในสิ่งที่ทำจริงๆสังคมมันอาจจะป่วยอยู่ก็ได้แต่แค่เราไม่รู้เราก็ชินกับมันก็ฉันอยู่อย่างนี้ทุกวันฉันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมันมาอยู่นี่เนี่ยผมได้รู้ว่าโอ้โหคนที่ทิ้งขยะแล้วทิ้งลงทะเลแบบที่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็พัดมาอยู่ตามเกาะแล้วทิ้งพวกแบบโฟมขวดอะไรเงี้ยคือเราพูดเหมือนอยากให้สะท้อนนะฮะว่าคุณครับยอมแบบนิดหน่อยเดียวคือไปทิ้งขยะก็สามารถกลับมารีไซเคิลได้แล้วเห็นใจธรรมชาติของเราหน่อยคือเดินไปแต่ละก้าวนี่ไม่เกิน19เจอขยะชิ้นนึงแปลกดีเนาะไกลเกาะไกลเหมือนกันนะถึงเวลาครับผมหาอาหารอีกแล้วเครียดป่ะหาอาหารเนี่ยไม่ยากครับอันนี้ไม่ยากคำใบ้คือโหผมหวังเต็มเลยผมหวังเต็มเลยพี่เยอะมากเลยพี่พอแล้วผมว่าคำใบ้นะฮะไข่ย้อยอ้าวไข่ย้อยนี่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยดังที่ดังอ่ะเออธรรมดาเขาดีธรรมดาเป๊กรอหน่อยไอ้ตัวไข่ย้อยมันอาจจะย้อยลงมาจากที่ไหนสักที่ย้อยอยู่ในสัมภาระเราเปล่าเออดีป่ะไม่เจอเลยพี่เราต้องลองไปดูอะไรที่มันย้อยลงมาเอกชุดคือไข่ย้อยทำไมชุดมันย้อยยังไงชุดบ้านแล้วก็ย้อยป่ะไข่ย้อยเหรอมีแล้วก็มีสัมภาระมีชิเบของเราก็มีเขาฟาดไว้ที่นอนป่ะล่ะใต้ที่นอนอ่ะคนดีนอนมีสิทธิ์นะอุ๊ยเจอไม่รู้ผมนึกว่าหินกำซะแน่นทำไมเล่าเจอได้ฟองเอ้ยไม่ไหลเลยอ่ะขอโทษไม่ไหลอันเดียวก็ได้กินได้มางั้นเอางี้งั้นจะใช้ค่าแตกให้เราเปล่ายังไงเดี๋ยวผมทำเมนูอร่อยๆให้เอาไว้ทำอะไรเป็นฮะทำเมนูอะไรเป็นไข่ขยี้มาแล้วถ้าคำมึงนี่เนาะเดี๋ยวไม่มีแรงแล้วกินไข่แล้วมีโปรตีนนะมีอยู่แล้วมีแรงเยอะอย่าดื้อเร็วมาโน่มาอย่าดื้อสันเทศแล้วยังอีกยังอีกรู้ตัวดีว่าทำตัวไม่เหมือนใครคิดอะไรพี่ซันหืมหิวคำใบ้สุดท้ายสำหรับไข่สองฟองสุดท้ายคือคำว่าไข่เน่าไข่เน่าเข่าไหนไข่เหนาเข่าไหนเออเข่านี่ไงคิดอย่างนี้เลยเหรออ่าเอาเลยไข่เน่าขยะก็เน่าขยะเต็มเลยโอ้ขยะเพียบเลยอ่ะ
บนึงอ่ะนี่ดีอันนี้เราเจ็ดดาวดาวหกอ่ะหกก็เจ็ดฮะหกบวกเจ็ดเท่าไหร่12สามเว้ยครบแล้วดาวด้านบนทั้ง7ลูกใช่ขอพอได้ใช่ไหมมาหาเร็วไอ้ตะวันอะไรฮะแช่เหรอไอ้ทำไมอ่ะอยากให้ทั้งคู่เอาอะไรออกไปจากก่อนเอาไปอย่าออกครับครับผมอยากทำอยู่แล้วป่ะครับอยากครับแจ็คเอาขวดแก้วไปด้วยขวดแก้วรีไซเคิลได้เดี๋ยวเราขวดแก้วไปแยกทีลูกร้อนที่เราจะเก็บได้แต่ไปแค่ 0.001% ของขยะทั้งหมดถ้าไม่ทิ้งสักคนหนึ่งก็จบแล้วพักลากไปแล้วร่วงหมดเลยหมดภารกิจที่ลำบากที่สุดในโลกแล้วดูดิเราไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ไงไม่ได้ทิ้งขยะไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ที่ใช่ที่พักของเราแล้วเราคุณที่พักนะฮะขอบคุณฝนนะฮะที่ไม่ตกจะขอบคุณฝนไม่งั้นเราคงปวดบวมตายทั้งคู่ที่นี่นะฮะก็นะจะกลับบ้านแล้วก็ต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทุกที่นะครับครับงั้นก็ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณนะครับให้โอกาสประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ดีกับชีวิตพวกผม2คนเรือมาแล้วนะเรือมาแล้วนี่ต้องกลับแล้วมานี่เลยกลับบ้านแล้วมันแล้วมันแล้วภารกิจ5วันหน้าตาแจ็คดูไม่อยากกลับเลยอ่ะอยากเลยฮะโอ้ปักมือเรียกเรือเลยตอนที่เขาบอกว่าให้เก็บอะไรก็ได้เนี่ยทำไมถึงแบบตีความว่าเป็นขยะเลยครับก็สิ่งที่มันเห็นคืออย่างแรกคือพอเขายื่นที่ใส่มาก็รู้แล้วอ๋อพอเรามาแล้วเราต้องอะไรกลับไปส่วนใหญ่เป็นขยะอะไรคะที่เราเห็นขวดน้ำขวดพลาสติกอะไรหลายอย่างครับเป็นแก้วก็มีคืนสุดท้ายบนเกาะรู้สึกยังไงบ้างคะจากตั้งแต่ก้าวแรกที่เราลงไปที่เกาะแล้วคืนสุดท้ายนั้นตอนแรกก็คิดถึงเหมือนกันครับแต่รู้สึกว่าเราก็ได้มาทำประโยชน์ด้วยคือไปอยู่เกาะแล้วแบบได้มาหาประสบการณ์และที่สำคัญคือยังได้ช่วยเหลือเกาะด้วยคือเก็บขยะใช่ไหมแม้จะเป็นส่วนเล็กๆประมาณแค่นี้เพิ่มให้หน่อยก็อย่างนั้นฮะก็ยังรู้สึกดีครับจะได้เก็บอะไรกลับไปบ้างดีกว่าหรือถึงมันจะมาซัดมาติดเยอะก็เหอะครับผมรู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนดูเป็นผมดูเป็นผู้ใหญ่เยอะขึ้นเยอะใครบอกความคิดผมนะความคิดผมนะอ๋อคิดคุณผมรู้สึกแบบเวลาผมคุยกับคุณเนี่ยผมสามารถเรียกคุณได้โอ้โหแม่ผู้ใหญ่จริงนะเนี่ยเวลาผมคุยกับคุณนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่คุณพูดกับผมเนี่ยครับผมรู้สึกเข้าใจง่ายขึ้นโอ้โหเด็กบางคนอาจจะงงว่าเรามาที่นี่เพราะว่าเราให้ประสบการณ์กับคนทางบ้านเนี่ยฮะแม่พูดดีแล้วที่สำคัญคือเราได้ช่วยประโยชน์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วย
อีกทีผมจะตอบคุณแล้วแต่คุณเปลี่ยนไปมากเลยว่ะเยี่ยมครับผมค่ะแต่ว่าของแจ๊คเนี่ยอาจจะเห็นชัดใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกมาค่อนข้างจะงอแงหน่อยนะคะแต่อย่างซันนี่เนี่ยคือถ้าคุณผู้ชมติดตามตั้งแต่คราวที่แล้วจะเห็นว่านิ่งจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วภูมิใจอะจริงๆแล้วข้างในมีอะไรเปลี่ยนบ้างไหมคะไม่รู้มันได้เหมือนได้ประสบการณ์มากกว่าครับได้มาเจอสิ่งเวลามาเจออะไรที่กูผมไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่ามาที่เกาะแล้วมันจะมีสิ่งอย่างนี้ไม่เคยรู้ว่ามันลอยมาสิ่งต่างๆมันลอยโดยการแค่คนทิ้งลงทะเลลงอะไรคือไม่เคยทราบนะไม่เคยรู้ได้ว่าแก้วมันรีไซเคิลได้ 100% ตอนมางานแถลงข่าวนะครับที่เขาพูดกันนะก็รู้เพิ่งรู้ 100% ทราบกันก็เลยอวดภูมิใหญ่เลยครับเหมือนรู้มานานพูดทุกวันเลยวันนี้อยากให้สองคนพูดกับคนคนหนึ่งค่ะพูดกับคนที่ทิ้งขยะครับผมซันนี่จะพูดอะไรกับคนนั้นคะสิ่งที่ทำหรืออะไรไปคือมันง่ายนิดเดียวครับคือแค่ไม่ได้ปล่อยจากมือลงไปในที่ที่ไม่ควรกับที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอาจจะเป็นเกาะเมื่อกี้อาจจะใช้คนสัก10,000 คนก็ได้ตามเก็บขยะที่สิ่งที่คุณทิ้งลงไปก็คิดผมไม่อยากจะสอนหรืออะไรนะก็คิดเองแล้วกันว่า10,000 คนลำบากเพราะคุณหรือเปล่าคนเราถ้าไม่ทิ้งสักคนหนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคือคุณอาจจะขี้เกียจหรือว่าอะไรนี้ผมเข้าใจแต่คืออีกนิดนึงแหละอีกนิดนึงคือช่วยเดินไปทิ้งถังขยะนิดเดียวฮะสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนนะคะก็คือเป็นความตั้งใจของทีมงานตั้งแต่ต้นนะคะคือว่าที่ให้แจ็คกับซันนี่ไปเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนก็คือว่าถ้าสมมติยังไม่ถึงวันหนึ่งที่ขาดจะไม่รู้เลยว่าเราเคยมีอะไรบ้างครับเราเห็นในเกาะเนี่ยขยะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราอาจจะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีผลกระทบกับคนอื่นยังไงเกาะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากนะครับคนที่ทิ้งเนี่ยคงไม่รู้หรอกครับว่าขยะนี่มันไปกองอยู่ที่อื่นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนต้องทำกันร่วมกันจริงๆวันนี้ขอบคุณนะคะครอบครัวของแจ็คขอบคุณน้องเปิร์ลนะคะขอบคุณแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและที่สำคัญที่สุดจริงๆสำหรับภารกิจครั้งนี้นะคะรายการจอดใจขอบคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์และแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีระวงค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ